คริสต์มาสเป็นเวลาที่เราจะฉลองกับคนต่างๆทุกคนร่วมกัน And so Christmas is a time for us to celebrate with all kinds of people. ไม่ว่าทั่วโลกจะร้องเพลง Whether the whole world will sing. ไม่ว่าจะกินเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน Whether we will have some feast at home. แต่สิ่งหนึ่งเขาต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องเรียนรู้ว่าคริสต์มาสนั้นคือเวลาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์มากำจัดความบาปให้กับเรา The one thing we must understand is that Christmas is a time when the Lord has shaken us free from our sins. ในมัทธิวบทที่1ข้อ21พูดชัดเจน And so in Matthew 1:21 มนุษย์ตกอยู่ในอำนาจของการควบคุมของความบาป Humans are thrown under the forces of sin. ความบาปได้บงการให้เราทำตามสิ่งที่เราต้องการโดยสวนทางกับพระเจ้า And sin forces us to do things that go against God's will. เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนรอดพ้นจากความบาป So today we are free from sin.พระเจ้าสร้างเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ The Lord has created us to be holy. ในเอเดนนั้นเราไม่รู้จักบาป In Eden we didn't know sin. แต่หลังจากที่มนุษย์คนแรกทำบาป But after the first human beings did sin, ความบาปก็ตกมาสู่มนุษย์ตลอดตายเป็นนิด Sin then fell onto humankind. จนกระทั่งว่าพระเจ้าจะต้องมาจัดการ Until God had to take care of it himself. ทำในสิ่งที่เป็นมลทินของชีวิตออกไป And had to take out the defilement in our life. พระเจ้าสร้างเราแรกๆก็ในเอเดนว่าสร้างให้เราเป็นคนดีIn Eden, the Lord created us to be good. เพราะฉะนั้นการที่พระองค์มาประสูติเป็นเวลาของการจะกำจัดความบาปเพื่อให้เรากลับเป็นคนดีกลับไปเป็นคนดีกลับไปอย่างดั้งเดิมของพระเจ้า So through the Lord coming into this world, it is an act of returning us to the same good as we were in Eden. สายกัลยาได้พูดไปเรียบร้อยแล้ว Zechariah has already said. บอกว่าประชาชนที่เป็นการพยากรณ์ With this prophecy. ที่พูดว่าฝ่ายสายกัลยาข้อ67ผู้เป็นบิดาประกอบด้วยผู้วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและก็ทำนายเอาไว้ In verse 67 his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied สาธุการแด่พระเจ้าพวกอิสราเอลด้วยพระองค์ได้มาเยี่ยมเยียนได้มาทรงไถ่ชนชาติของพระองค์แล้ว Praise be to the Lord the God of Israel because he has come and has redeemed his people 69 69และได้ทรงใช้ให้ผู้ทรงฤทธิ์เกิดมาในวงวานของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณกาล As he said from his holy prophets long ago. โบราณกาลที่ตั้งแต่ในพระวจนะ Long ago means ever since in the Old Testament. ตามที่ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณกาลว่ามนุษย์ได้เสื่อมจากพระสิริพระเจ้าไปแล้ว Since long ago people fell from goodness. แต่ว่าบัดนี้พระองค์บอกว่าเราจะรอดพ้นจากศัตรู But now Lord said we have salvation from our enemies พ้นจากมือของความบาป And from the hands of sin เพราะฉะนั้นคริสต์มาสอย่างน้อยเราต้องรู้แล้ว So Christmas in short we must understand เป็นเวลาที่เราจะหลุดพ้นจากความผิดบาป It is a time for us to be free from sin ถ้าเราไปถามคนทั่วๆไปนะครับ If you just ask a regular person เราถามส้มแล้วกัน Maybe I ask Som Som คริสต์มาสเป็นวันเกิดของใครครับ Whose birthday is on Christmas Som พระเยซู Jesus โอ้นี่ดีนี่พอรู้แล้ว That's good you know the answer 80% 80% of people บอกว่าวันเกิดซานตาคลอส Say it's Santa Claus birthday on Christmas เพื่อนที่อยู่นอกอยู่ใน 20% So you are in the 20% เราไปเดินถามคนทั่วไป If you go outside and ask somebody เขาลืมไปแล้ววันเกิดใคร If you forgot whose birthday it is on Christmas เหมือนบางทีเราก็ลืมวันเกิดของเพื่อนเรา Sometimes you forget your friend's birthday right เพราะฉะนั้นวันคริสต์มาสคือวันที่เรารู้ว่าเป็นวันเกิดของพระเยซู The Christmas is the day of the birth of Christ เกิดมาทำไมล่ะ Why was he born เกิดมาเพื่อกำจัดบาปให้เรา He was born to take care of the sin ก็เลยเป็นเวลาของความรอดบาป And so it is a time for us to be redeemed และกลับมาเป็นคนดี To be good once again เป็นคนดีแบบไหนพึ่ง How good อะไรที่เป็นคนดีสักตัวอย่างนึง Maybe an example พึ่งแบบพระคัมภีร์สักข้อหนึ่ง Maybe some Bible verse ความถ่อมใจเราจำได้ไหมกาลาเทียบทที่ 5 ข้อ 22 You rememberใครท่องได้ผลของพ่อกิยานThe fruits of the spirit มีความรัก Joy Patience ควบคุมสุภาพอย่างน้อยๆการเป็นคนดีก็มีพ่อกิยานที่ในกาลาเทียผู้เชื่อใจและการเป็นคนนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนึง So in short in relation to the fruits of the Holy Spirit that's how you can be a good person เพราะฉะนั้นคริสต์มาสคือการที่เรากลับมารู้จักกับพระผู้สร้าง And so Christmas is the time for us to come back to know once again who is the creatorต้องขอบคุณเจี๊ยบนะครับที่นำซูมาให้หาจ่าแจง brought Sue to อาจารย์แจงเพราะว่าเจี๊ยบบอกว่าอยากจะให้เขารู้จักพระผู้สร้าง because Jeff said she wants Sue to know about the Creator แล้วอาจารย์แจงก็อธิษฐานเผื่อ and อาจารย์แจง pray for Sue เมื่ออาจารย์แจงสอนเรื่องป่ะนำรับใช
งานรับเชื่อ And she led Sue to faith รับเชื่อใคร Who in who รับเชื่อกลับมารู้จักกับพระผู้สร้างใหม่ Faith to know the creator เพราะฉะนั้นอาจารย์แจงนำให้อธิษฐานรับเชื่อ So อาจารย์แจง led Sue in prayer บอกให้รู้ว่าพระผู้ช่วยเป็นใคร To show who is your savior กลับมามีความสัมพันธ์ระหว่างซูกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง To regain the relationship between Sue and the Lord once again พระเยซูบอกว่าอย่ามาพบอาจารย์แจงจริงๆ And she really wanted to see อาจารย์แจงรู้จักกันทางโทรศัพท์เท่านั้นเองรู้จักเสียงที่ไพเราะ They know from the beautiful voice พอมาเจอตัวจริงไพเราะกว่า She found the real thing is more beautiful เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนพามา There has to be someone who takes you อยู่ๆซูจะรู้ว่าอาจารย์ไม่รู้จักแน่ Out of the blue Sue would just know what ต้องมีสมาชิก There has to be a member ในการประกาศไง To evangelize ในการประกาศเชิญชวนเพื่อนมา And to invite friends ถ้าท่านพูดไม่ได้ก็ติดต่อให้มา Maybe you can't speak much just invite them to come ทุกวันนี้คนไม่รู้จักพระเจ้า These days people don't know about God เพราะเรื่องพระเจ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหล Because they say things about God is just here and there เรื่องจริงคือต้องเรื่องหาเงินถูกต้อง The real thing the cost of it all is money เรื่องหาเงินคือเรื่องถูก Finding money that's the right thing เรื่องทำงานคือเรื่องถูก Finding a job that's right แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร But why are you doing it ก็ไม่รู้ว่าหาเงินไปเพื่ออะไร You know why they get the money for และในที่สุดถ้ามาเจอช่องว่าง In the end they find a large gap ถ้าเจอความว่างเปล่า They find emptiness เขายิ่งหาเขายิ่งเหนื่อย The more they see the more tired they are เขายิ่งหาเขายิ่งไม่พบ The more they see the less they find เขายิ่งหาเขายิ่งต้องการ The more they see the more they need ไม่มีทางหาแล้วเจอได้ There's no way they will find it เพราะสิ่งที่มาหาไม่ใช่พระเจ้า Because what they find they need to be God ไม่สามารถเติมเต็มหัวใจเราได้ They can't fill the hole in their heart เงินทองซื้ออย่างอะไรก็ได้หมด Whatever gold or silver you can buy แต่ซื้อความชื่นชมยินดีไม่ได้ You cannot buy happiness ซื้อความรักไม่ได้ You cannot buy love ซื้อชีวิตนิรันดร์ไม่ได้ You cannot buy everlasting life ซื้อตั๋วเดินทางไปสวรรค์ไม่ได้ You can't buy a ticket to salvation ตอนนี้เนี่ยใครจะซื้อตั๋วกันออนไลน์ซื้อได้ทันที Maybe if you buy a ticket go to ticketmaster.com you can find a ticket easy เราถามเชื่อว่าซื้อตั๋วไปสวรรค์ซื้อถูกไหม See is a ticket to heaven easy to find แล้วราคาเราที่เท่าไหร่ How's the price จะรู้ไง You know หาเจอเว็บไซต์อะไรเนี่ย One way การจะหาที่เที่ยวมีเยอะเลยOh, there's a lot of places you can go. แล้วมีโฆษณาเยอะแยะซื้อเป็นครั้งหนึ่ง I got advertising buy one get one free. หาเช่าฟรี Buy one free. นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ไทยกัน That's what human beings get.ยิ่งเที่ยวก็ยิ่งเหนื่อย The more you go on vacation, the more tired. ยิ่งเที่ยวกลับมายิ่งโซม You come back you're solemn. แต่ละคนเที่ยวจะกลับมาหรือโซมเลย You come back there, they lose the energy. แต่หาพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น But if you find the Lord, it's not like that. เหมือนนกอินทรีที่บินยิ่งบินยิ่งสูง It's like an eagle. The more you soar, the higher you get. เพราะฉะนั้นคริสต์มาสคือวันที่เราจะนำคนมาให้รู้จักกับพระผู้สร้าง And so Christmas is the time for people to know once again who is the Creator. กลับมามีความสัมพันธ์ในเอเดนใหม่ To have the relationship as we had in Eden.เพราะฉะนั้นหน้าที่นี้คือหน้าที่ที่ว่าเราจะขอให้พระเจ้าปกครองชีวิตเราอีกครั้งหนึ่ง And so this is the job in which we ask the Lord to protect our life เมื่อก่อนเราปกครองชีวิตตัวเอง In the past we had control of our own life เราหาเงินเอง We found our own money เราวางแผนเอง We had our own plan เราวางอนาคตเอง We had our own future เราตัวเราเป็นใหญ่ You know we are great พระเจ้าเป็นรอง God is just there ทุกอย่างไม่สำคัญ Everything is not important แต่ตอนนี้กลับมาแล้ว But now it's oppositeอยู่ต่อหน้าพระเจ้าใหม่ When you are before God ตอนนี้สู่แต่สอนสู่ว่ากลับมาหาพระเจ้า And now change if you taught Sue that come back to the Lord แล้วบอกพระเจ้าบอกขอพระเจ้ามาปกครองข้าพระเจ้า And tell Lord God Lord may you have control over my life เพราะข้าพระเจ้าเป็นคนบาป Because I am a sinner ช่วยตัวเองไม่ได้ I cannot help myself ข้าพระเจ้าอ่อนแอ I'm weary ข้าพระเจ้าต้องการกำลัง I need strength ข้าพระเจ้าต้องการอนาคตที่ดี I need a good future พระเจ้าบอกว่าเพราะว่าเราตกอยู่ใต้อำนาจบาป The Lord said it's because you were under the control of sin เราตกอยู่ใต้อำนาจสิ่งธรรมชาติ We are under the control of the things of this world ไม่ก็ทำไมมนุษย์ไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้สารพูนไปไหว้ภูเขาไปไหว้แม่น้ำ In any other case people go and bow down to the river to the lake to the treeลอยกระทงที่อะไรก็ว่าไม่น่าไปทั่วโลกเลย You know people in Thailand they might bow down to the river ส้มไปว่ากระทงได้ So have you ever done that before เราไม่รู้เราว่าใครไม่รู้ You don't know who you're bowing down to เราว่าแม่น้ำที่เราไม่รู้จัก You bow down to a river you don't even know what river it is แล้วเราก็บอกว่าให้แม่น้ำปกครองให้ไหลความทุกข์ผ่านไปเอาความโศกเอาความชั่วออกไป You say river may you take my sorrow may you bring me joy and peace เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้อ่ะ Human beings don't เขาก็รู้ในใจว่าเขาต้องเอาลอยความชั่วออกไปไม่มีแม่น้ำไหนลอยความชั่วเราออกไปไม่ว่ากระทงเราจะดีแค่ไหน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 ไม่ว่ากระทงเราจะดีแค่ไ
บางคนดีหน่อยใส่เงินลงไปด้วย You put a little money in it ไอ้คนที่มาคอยหนักก็ยิ่งดีใจ But the person who gets the lantern they get happy to see the money เขาไม่รู้จักแม่น้ำหรอกเขารู้จักเงิน They don't know the river but they know the money เพราะฉะนั้นเราทั่วโลกเนี่ยทั้งหมดหลงทางหมด So everyone in this world we are lost พระเจ้าสร้างแม่น้ำให้เรา The Lord created the river for us แล้วบอกว่าให้เราใช้ประโยชน์จากแม่น้ำ So we can use it for the benefit จากการทรงสร้างพระเจ้า6วัน From the creation of 6 days แต่เรากลับไปไหว้แม่น้ำ But instead we bow down to the river พระองค์สร้างต้นไม้ให้เราเรากลับไปไหว้ต้นไม้เราเอาผ้าสีแดงสีส้มไปมัดเอาไว้แล้วก็ฝากชีวิตไว้กับต้นไม้ฝากชีวิตไว้กับต้นตะเคียนเออย่าต้นไม้ชีวิต It's a kind of tree ตะเคียนคือต้นอะไรทำไมคนถึงชอบไหว้กันง่ายๆ I don't want people to bow down to the tree มันมีอัศจรรย์ Oh, it's a miracle of the tree หลังจากนั้นมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปตกอยู่ใต้อำนาจธรรมชาติตกอยู่ในคำงมงายพระเจ้าบอกว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่มีศักดิ์ศรีพระเจ้าสร้างต่ำกว่าพระเจ้านิดเดียวพระเจ้าสร้างเราเราก็หลอกจากพระเจ้าแต่เราไปยกธรรมชาติอยู่เหนือเราเราเป็นพระเจ้าธรรมชาติและมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยสูญทางกันไปหมดพระเจ้าบอกว่านำศักดิ์ศรีกลับมาใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนความตกต่ำเราแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนความเสื่อมทรามของเรานี่คือวันที่ถึงเวลาของการยกโทษบาปคริสต์มาสเป็นเวลาทำลายบาปแต่คริสต์มาสของเราเราจะมีมาเรียโยเซฟคนเลี้ยงแกะมีลูกแกะพระกุมารแล้วก็ Well, last time we have Mary, Joseph, the shepherds แล้วก็กินเลี้ยงกัน And they have baby ญาติพี่น้องมาต่างกายกินเลี้ยงกัน They have a feast together that came a long way ไม่ได้เกี่ยวกันเลย It's not related มันคริสต์มาสเป็นเวลาที่ความบาปต้องถูกยกออกต้องถูกทำลายทิ้งแล้วพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดในจิตใจเพื่อไม่ให้ความบาปครอบงำเราอีกครั้งหนึ่งเราต้องเป็นไทยจากความผิดบาปเพราะฉะนั้นเราเฉลิมฉลองคริสต์มาสจึงเป็นเวลาที่สำคัญเราเรียกว่าเวลาแห่งความรอดเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูจะช่วยให้รอดพ้นจากความบาปไม่มีอำนาจอะไรเหนือพระเจ้าได้นั่นแหละคือคริสต์มาสนั่นแหละคือความจริงและนั่นแหละคือความที่ถูกต้องจนกระทั่งทั่วโลกนี้ยังไม่รู้คริสต์มาสคืออะไรถ้าถามส้มคริสต์มาสคืออะไรก็บอกเออเทศกาลใส่เสื้อสีแดงไปซื้อกระเป๋าแบรนด์ใหม่สักอันนึงไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปกินเลี้ยงไปฉลองแล้วคือทั่วโลกเขาทำกันแต่คิดจักไม่The church doesn't do that. ที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอก The church does the Lord commands. คริสต์มาสคือเวลาแห่งความรอด Christmas is a time of salvation. เราจะรอด We will be saved. ไม่ถูกสิ่งไหนครอบงำ No other thing will be under control of us. และพระองค์จะช่วยเรา And the Lord will help us. เพราะฉะนั้นในเซเทยาพูดกับเราชัดเจน So Zechariah speaks to us clear. เซเทยาบทที่หนึ่งลูกาบอกแล้วว่าพระเยซูมาเพื่อทำพันธกิจการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความทุกข์ยาก In Luke 1, Zechariah says that Jesus came to redeem us.พระองค์จะสร้างความชอบธรรมขึ้น And the Lord will give us righteousness. เพราะว่ามนุษย์ตกอยู่ในสภาพความมืด Because human beings are in the darkness. ความมืดทางเศรษฐกิจ Darkness in the economy. ความมืดทางการเมือง In politics. ความมืดทางศาสนา Religion. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากำลังวนเวียนอยู่ These are the things that we are circling in. เป็นเวลารอคอยแสงสว่างจากข้างบน And in the time we are waiting for the light from heaven. เพราะฉะนั้นในข้อที่68บอกว่า So in verse 68. สาธุการแด่พระเจ้าพวกชนชาติอิสราเอลคือพระองค์ได้ทรงมาเยี่ยมเยียนทรงมาหาเราทรงมาช่วยไถ่เราแล้ว Praise be to the Lord the God of Israel because he has come and has redeemed his people ไถ่จากสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่มีความลำบากยากลำบาก has redeemed us from the problems we have ตอนนี้เศรษฐกิจก็ลำบากมาก the economy is in bad shape การเมืองทุกประเทศรุ่งเรือง politics in every nation is pretty bad ศาสนาก็คนไม่เอา religion no one wants itเพราะฉะนั้นเราจึงพระเจ้าอิสยาห์เลยบอกในข้อ9ข้อ2ว่าข้อ9ข้อ2 Isaiah 9:2 อิสยาห์บทที่9ข้อ2บอกว่า says ประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดเขาจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และบรรดาผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชความสว่างมาที่เขาแล้ว The
people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. นั่นคืออะไรความสุขThat is how you have peace. Because we no longer are in the darkness. The darkness of economy. Darkness of politics. Darkness of a family life. The Lord said it is time for the light to shine upon them. So that's why we have a Christmas tree, right? The tree of life. It is a symbol. It's evergreen. And there's a star on top.แต่ดาวของเราไม่มีแสง Our star it has light ให้ไลท์อยู่แต่ข้างหน้าไม่มีนะ But that's it ดาวมันมีที่ไม่มีที่ Some have light some doesn't one เดี๋ยวไม่ออก It has the light ทำไมเขาเอาดาวไว้ข้างบนน่ะ Why is the star tree เราก็ไม่รู้เราก็ใส่มันเข้าไป I don't know they just put it on there แล้วบางทีเราก็ใส่ดาวที่ไม่มีแสงเข้าไป Can you put a star with no light เพราะว่ามันหาซื้อแสงไม่ได้ Because you cannot buy the one that has light เอาที่อะไรก็ใส่มันเข้าไป Just find it and put on a treeความสว่างนี่คือสัญลักษณ์ Light is a symbol ความสว่างส่องเข้ามาแล้วแก่ต้นไม้แห่งชีวิต The light shines upon the tree of life ต้นสนคือต้นที่เป็นต้นที่ยั่งยืนเขียวชอมตลอดปี Christmas trees are evergreen they're green the whole year อิสยาห์บอกว่าความสว่างส่องมาแล้ว Isaiah says the light has been shined ความสุขมาแล้ว Peace has come เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่ได้ให้มนุษย์อยู่ในความทุกข์ The Lord created humans not for humans to be in a sorrow ในสวนเอ็นIn Eden? แต่ปัจจุบันนี้ไม่แล้ว But now not that's not the case. พ่อบอกว่าอยู่ในโลกนี้ท่านจะทุกข์ยากลำบาก In this world we will find sorrow. แต่ในเอเดนไม่ได้พูดอย่างนั้น But in Eden that is not. เราอยู่ในเอเดนท่านจะมีความสุขไม่มีความทุกข์เลย In Eden you will have peace and you will never. อยากได้ใช่ไหม Everyone wants that. มีใครไม่อยากได้ Who doesn't want that? ยกมือชอบไม่อยากได้นะ So you don't want it. ชอบอยากได้ Some wants it. อยากได้ต้องกลับเข้าไปใหม่เอเดน You want it you have to go back to Eden.คนที่อยู่ในโลกนี้ท่านต้องทำงานอาบเหงื่อต่างหน้าอะไรเนี่ยแล้วอาบเหงื่อต่างหน้าท่านต้องทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งท่านกลับไปเป็นดิน Because in the world the Lord said we'll work up a sweat until we go back and do what return to the dirt เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์ก่อนเลยนะ So do not be in sorrow before the ปัญหายังไม่มาไม่ต้องไปทุกข์ก่อน But the problems come don't make a problem เพราะถ้ายังไงยังไงท่านก็ต้องเจอปัญหาบางคนนี่ปัญหาไม่มาทุกข์ล่วงหน้าก่อนละ Maybe they have problems before the problem comes. พ่อบอกว่าสู้เถอะ The Lord says fight. อย่ากลัวเลย Do not fear. เราอยู่กับเจ้า I'm doing it. ก็คือต้องสู้จนกระทั่งว่าเราวันหนึ่งไปอยู่กับเจ้า We must fight until the day that we meet the Lord. แต่คิดว่าในความสุขก็คือความสว่างมาแล้ว But Christmas is time of peace. เป็นเวลาที่มนุษย์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเพราะความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ And problem is a part of being human ตั้งแต่ในปฐมกาล Ever since in Genesis เมื่อพระเจ้าไล่ออกจากเอเดน When the Lord chased humans out from Eden พระเจ้าบอกว่านับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะออกไปทุกอย่าง The Lord said from now on you will suffer the hardships แต่เมื่อถึงเวลาประสูติของพระเยซู But when the time of Christ comes พระบอกว่าชนะแล้วYou will have victory. เราชนะความทุกข์ยากแล้ว We have the victory over the problem. แต่ไม่ใช่ขณะที่อยู่บนโลก But not as we are. เพราะฉะนั้นอาจารย์โปรโลบอกตายก็ดี So Paul said, "I'm going to die. It's fine." แต่ผมบอกไม่เอาแล้วกลัวตาย So that I don't want to die. แต่โปรโลบอกตายก็ขอบคุณพระเจ้า Paul says, "If I die, I get to go." เพราะว่าได้กำไร Because I get to gain. กำไรอะไร What do you gain? ก็ต้องกลับไปอยู่แล้วไม่มีความทุกข์แล้วไง Well, you have no more sorrow. แต่ถ้าจะอยู่ But if you want to live, ก็ขอบคุณพระเจ้า Thank God.ยังอยู่ได้รับใช้พระเจ้าอยู่ You live, you can still serve. เพราะฉะนั้นเราปาปอลพูดกับเราชัดเจนแล้ว So Paul says to us clearly. ถ้าจะอยู่ก็อยู่ To live. ถ้าพระเจ้าบอกไม่ถึงเวลาก็ไม่ถึงเวลา And it is not the time, it's not the time. แต่ให้เรามีความหวังใจ But let us have the hope. ว่าวันหนึ่งเราจะอยู่ในที่นี้ไม่มีความทุกข์ That one day we'll be in a place where there is no sorrow. อาจารย์แจ้งให้เราสู้ต่อไปครับ And at that time you will teach Sue from what now on. ว่าในสวรรค์มีอะไรบ้าง What there is in heaven? ในสวรรค์เนี่ยไม่มีฟาร์มาซีครับ In heaven there's no pharmacy. ด็อกเตอร์ตกงาน There's no doctor. It's not a job. เพราะว่าคนไม่ป่วย No one is sick. ยาหรือขายได้ยังไง You cannot get prescriptions. แล้วบนสวรรค์ไม่มีจิตวิทยา And there's no psychiatrist. ไม่มีนักบำบัด There's no. เพราะพวกที่บำบัดโรคno therapist. เพราะว่าบนสวรรค์ไม่มีความทุกข์อะ Because there's no sorrow. ในนิวรณ์พูดชัดเจน In Revelation it says. ทุกวันนี้ยาความเครียดยาลดความเครียดยาเยอะแยะขายไม่หมด These days there are antidepressants everywhere. เพราะฉะนั้นจากโปรโมทจะตายก็ขอบพระเจ้าที่จะได้กลับไปเร็วๆหน่อย God said to die is gain. I'll get to go to heaven. ไม่ต้องหาหมอ I don't have to see a doctor. ไม่ต้องรอ3ชั่วโมง I don't have to wait 3 hours. ไม่ต้องไป ER. I don't have to go to the ER. ไม่ต้องกินยา I don't have to get my prescriptions.แล้วก็ไม่ต้องร้องไห้ I have to cry เพราะสวรรค์ไม่มีน้ำตา It has no tears สวรรค์สองน้ำตามันหายไปนะ You have no tear ducts anymore เพราะมันไม่มีอะไรเรื่องจะร้องนะ Because there's no thing to cry
cry about. ทุกวันนี้พระเจ้าให้ต่อมน้ำตาล่ะ This is we got many tears. ให้เราร้องไห้เพื่อบรรเทาทุกข์ And you cry and let the tears out. ใช่ไหมครับเวลามีคนมีความทุกข์ก็ร้องไห้แล้วก็หาย If you are sad, you cry and you feel better. แต่คนนั้นไม่มีแล้ว In heaven, there's no tears.ความทุกข์ความยากความเจ็บป่วยความร่างกายไม่มีหมด physical pain emotional pain เมื่อแรกจะบอกว่าอุ่นหนาวอาจารย์บอกว่าจะมีตัวไม่หนาวเมื่อแรกก็ซูมีนิ่วอยู่ตลอดเวลา it's like yeah I have a kidney problem kidney stones อาจารย์บอกความพระคุณพระเจ้ามีมากพอ but the Lord has a grace upon me เพราะฉะนั้นเราถึงทุกวันนี้จึงมีความมั่นใจ until this day we have the confidence ว่าเราจะอยู่จนกระทั่งว่าเราอุทิศตนให้กับพระเจ้า and we will learn to serve เพราะรู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะกลับมารับเราแล้วเราจะไม่ตกอยู่ในสภาพความทุกข์ยากมนุษย์ทุกวันนี้ดิ้นรนหาความสุข Human beings these days want to see happiness แต่เขาดิ้นยังไงเขาก็มีความทุกข์ But no matter where they go they find นอกจากทางของพระเจ้า Other than the path of the Lord เขาพูดบอกว่าอะไรอาจารย์พูดที่เหน็ดเหนื่อยมาหาเรา But also weary come to me หายเหนื่อย I will give you rest เราเป็นสุขI'm peace. ในโลกนี้พระองค์จะช่วยเราอยู่แต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ต้องละ When we get up there, there's no need. เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมให้กับเราทั้งหลาย Because that's what the Lord has prepared for us. บางคนคิดว่าการที่มีอำนาจจะมีความสุข Some people think that if they have power, then they have peace. พวกนี้แย่งอำนาจกัน These days we are fighting for power. แย่งการเป็นนายกกัน We're fighting to be king. ในเมืองไทยอยากเป็นนายกกันเมืองไทยเป็นนายกกันทุกคนเลยIn China they want to be ambassador เขาเรียกว่าเป็นนายกแล้วมีอำนาจ They think ambassador is prime minister They prime minister แล้วเขาคิดว่าเขาจะมีความสุข They think have peace แต่เขาไม่มีทางได้ There's no way ไม่มีคนไหนมีความสุขเลย I've never seen anyone who has peace ที่ใครเป็นนายกที่ใครเป็นประธานเขาทุกข์มากกว่าเดิม If you are prime minister president the more sorrow you have เพราะคนจะด่ามากขึ้น Because people are going to speak bad เพราะไม่ได้ทำอะไรถูกต้องตามใจคนได้ Because you're never going to please everyone บางคนเงินคิดว่าเงินมีความสุขSome people think money is the happiness. ตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน And they seek their eyes on money. บางคนก็คิดว่าจะไปท่องเที่ยวมีความสุข Some think vacation is happiness. บางคนคิดว่าการไปแสวงบุญจะมีความสุข Some think that what marriage is happiness. การไปหาที่มีแสวงหาบุญแสวงหาที่จะทำสิ่งที่ดี Doing merit will give them good. จนแล้วจนรอดมนุษย์หาไม่ได้ But in the end they cannot find it. พระเจ้าบอกว่าเวลาคริสต์มาสคือวันที่บอกประชาชนว่าความสุขพระเจ้าประทานให้แล้ว So Christmas is the time when the Lord tells us peace has already been given to us. พระเจ้าทรงบังเกิดให้เรากลับคืนหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมีที่พึ่งไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซเปียพูดจะมีมากมายเซเปียจะบอกว่าความมืดทางการเมืองWith the darkness of the politics, เป็นอำนาจที่ถูกกดขี่ is a power that is subduing us. ความมืดทางเศรษฐกิจ power of the darkness of the economy. ทุกวันนี้มีแต่การขูดรีดเอาเปรียบ These days they're just taking advantage of each other. มีแต่ความมืดทางสังคม darkness in society. ความมืดทางศาสนา darkness in religion.เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เซคารยาพูดไปลงหน้าเพราะเซคารยาประกอบไม่พูดอย่างบริสุทธิ์เขาทำหน้าที่รับผิดชอบพยากรณ์เรื่องจอห์นบัพติสโตที่จะมาก่อนและจะนำร่องที่ว่าพระเยซูจะเกิดมาทีหลังเพราะฉะนั้นในลูกาบทที่1ข้อ76 So in Luke 1บทที่1ข้อที่76Luke 1:76. ท่านทารกเอ๋ยเขาจะเรียกท่านว่าพระผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าท่านจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเตรียมมรดกของพระองค์ไว้ And you my child will be called a prophet of the Most High but you will go on before the Lord to prepare the way for him. คริสต์มาสเป็นเวลาของความรัก Christmas is a time for love. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเราFor God so loved us. พระเจ้าให้ของขวัญกับเรา And he gave us the gift. ถ้าวันนี้พระเจ้าจะขอของขวัญจากเรา If the Lord asks us for a gift. เราจะขอของขวัญอะไรให้พระเจ้า What would you give to God? ที่พระเจ้าพอใจ That God would please. ตอนนี้หลายคนยังเตรียมของขวัญอยู่ A lot of people are preparing gifts. เตรียมของขวัญให้กับลูกเรา Maybe give for your child. ให้กับเพื่อนเรา Your friend.พี่อ๋อมเริ่มหอมมาแล้วนะอ๋อมยูริฟิตใช่แล้วให้ก่อนเลยนะชิคกี้พายกิฟต์ already บางคนก็เตรียมของขวัญให้ Some are preparing the gift for you เซ็นพระเจ้าบอกว่าโอเควันนี้วันเกิดฉัน Lord say okay it's my birthday ส้มส้มหอมของขวัญมาชิ้นหนึ่ง Give me a gift เองเยอะเลยหอมของขวัญมาชิ้นหนึ่ง Give me one gift เพิ่งหอมของขวัญมาชุดหนึ่ง Give me a present แล้ววางอยู่แล้วนะขอบพระเจ้า Put it right there ทุกคนขอพูดให้คนละอย่าง Everyone give God a gift เราคิดในใจดู Think about what gift เราจะขออะไร What would you give 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ให้เสื้อBoxers ให้เสื้อพระเจ้าใช่ไหมเสื้อ
Give a shirt to God. มีความหมายไหม What's me? It's for me. คุณจะให้อะไรมาจ้ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บพวกพี่เกียรติให้ผ้าคลุมเคลิ้มให้ผ้าคลุมไหมจ้ะให้เคลิ้มหมายถึงศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีพุทธส้มเปิดตึ๊ก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 ฉันจะให้การ์ดค่ะแล้วเขียนในการ์ดว่าการกลับใจของโลกตอนนี้มาแหวกแนวเลยนะให้การ์ดเขียนว่าอะไรนะการกลับใจให้หนูกลับใจหนูกลับใจแล้วเสียตึ้ง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 จะให้อะไรเลยอย่าว่าให้ iPad พระเจ้าไม่ใช่ iPad Steve Jobs Steve Jobs ให้อะไรอ่ะ Be myself ให้ตัวเอง You got yourself ให้ตัวเองที่ไม่ดี Oh you're yourself หรือให้ตัวเองที่ดี What good self ตัวไหนอ่ะ Which one เรามีสองตัวอยู่ We have two selves ตัวไหนตัวที่ไม่ดีตัวที่ไม่ดีเอาของขวัญให้พระเจ้าไม่ดี You give a bad gift to God โอเคพระเจ้าทำตัวดีก็ไม่ดีจริงๆ Does God want a good gift for bad? อันนี้รู้สึกตันใจแล้วเนี่ยทำดีให้ตัวไม่ดี Why do you give the best self to God? เพราะพระเจ้าบอกว่าให้เรามาในแบบที่เราเป็น God said to come as you are แล้วตัวดีเอากลับไปไหม So you took a little good for yourself?ตัวนี้อยู่พระเจ้าเลยอยู่ที่พระเจ้าพี่อ๋มตึ๊กตึ๊กไม่ใช่ชักแข้งนะไม่รู้ใจให้ไปแล้วเวลาค่ะให้เวลาที่มาช่วยให้เวลาพระแอดตึ๊กตึ๊กตึ๊กแอดให้หัวใจโอ้โหหัวใจหัวใจคนหรือหัวใจหัวใจแอดให้หัวใจใจหัวใจใจโยฮาร์โอ้ยตึ๊ก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 บทเพลงความสุขมีแต่เช้าโลกให้กับพระเจ้าให้บทเพลงเสียงร้องกับพระเจ้า A song to give a song to God ซาร่าตึ๊ก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 ซาร่าบอกว่าดีกิฟต์ให้ความชื่นชมยินดีให้ความชื่นชมยินดี joy โอเคบลูสตึ๊กตึ๊กตึ๊ก What gift will you give to God on His birthday A sacrifice of praise A sacrifice of praise That's a good one That's really good ชมพู่ชมพู่วันนี้ชมพู่ตื่นเต้นมาก She's very excited today ยังไม่ทันยืนให้นั่งก่อน We stand to sit down ไม่เป็นไรไม่เล่นธรรมดา Don't worry ตึ๊ก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 ก็คืออยากจะให้ตัวตนที่ไม่ดีเหมือนกันให้ตัวตนที่ไม่ดี Give yourself the best เหมือนกับเสียอะไรนะเสียว่าให้ตัวตนที่ไม่ดีที่เหลืออยู่ต้องดีแล้วใช่ไหม So after that the what's left is good โอ้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง So that's what's right นั่นคือของขวัญของพระเจ้า That's the gift to God พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าอะไรก็ไม่ต้องการต้องการจิตใจที่ชอบธรรม God said I don't need anything else but I need your heart จิตใจที่ชอบธรรมพระองค์ไม่เคยดูถูก I need the heart because I will only look to your heart พระองค์ต้องการอะไรก็ได้สิ่งที่ดีก็ได้ I can give you any good things พระเจ้าชื่นชมยินดี I will rejoice สิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าก็ชื่นชมยินดี And I will rejoice the best ที่เรารู้ตัวดี And you know yourself เรามอบให้กับพระเจ้า You give to the Lord และอย่าคืนนะ Don't take back อย่าคืนให้พระเจ้าไปให้ Don't return it มันไม่ดีก็ต้องให้ออกไปหมด It is bad แล้วปฏิบัตินี้เนี่ยชื่อต้องเป็นคนดีนะ From now on say you mustก็แบบนี้ต้องไปเชื่อต้องรับผิดชอบดีมากนะ Now one thing you must take responsibility ไอ้ความที่ขี้ลืมจะไม่มีแล้วนะ No more forgetfulness เพราะอะไรให้พระเจ้าไปแล้วไง You give it to God นะเดี๋ยวปีนี้ผมจะพระเจ้าผมพอใจกับเสื้อ Being God will like that shirt เพราะนั่นคือเสื้อแห่งความชอบธรรม That is a shirt of righteousness นะคือเสื้อแห่งความชอบธรรมคุณไม่ได้คิดถึงตัวเขาแสดงว่าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างความชอบธรรมเอสเวนิสยูนิวมาเขาไม่ชอบธรรมนะเพราะฉะนั้นมองไปได้เป็นเวลาของความรักเป็นเวลาสันติสุขเป็นเวลาของความรอดเราต้องเฉลิมฉลองกันนะทั่วไปไม่เข้าใจ And so as we rejoice, no one else understands. เพราะในสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจก่อน But we must understand first. คริสต์มาสถือพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ In Christmas, God is always. พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคริสต์มาสเราตลอดเวลา And the Lord is always the God of Christmas all the time. เพราะว่าอะไร Why? เพราะว่าพระเจ้าคืออิมานูเอล Because the name of God is Emmanuel. แสดงว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอด God with us.พระเจ้าเป็นอิมมานูเอลของเราก็จะได้มันจึงเป็นเราเวลาของความสุขความรักการที่จะความมาแห่งความรอดเพราะฉะนั้นเซคาริยาได้พยากรณ์บอกว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อันที่หนึ่งพระองค์ต้องให้เรามีความรู้พระเจ้ามากขึ้นWants us to gain more knowledge about God. นั่นคือของขวัญที่นักบวชเอามาสามห่อ The gifts of the three magi brought. เราเซคาริยาพยากรณ์แล้ว Zechariah has already prophesied. วันนี้บทเพลงเราลองแล้ว We already sang that song. Okay.
ปิดห่อที่หนึ่งคืออะไร Open the first gift สิ่งที่เราให้แล้ว The first gift we gave แต่สิ่งที่พระเจ้าจะให้เรา But the gift God gives us พระองค์บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องมีความรู้ของพระเจ้ามากขึ้น Is that from now on you will gain knowledge about me more แล้วก็เพียงอาเมนอาเมนเอาละเราจะมีความรู้ได้ไงสักครึ่ง How do we get knowledge from อยู่ตัดสรู้เลยทำยังไงอะเชฟให้เราบอกว่าเจ้าจะมีความรู้มากขึ้นข้อแรกเข้าไป First get knowledge how to get it ศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะไปเอาจริงเอาจังแล้ว Take it seriously เมื่อก่อนเอาเล่นๆ In the past just game นะเราแข่งขันมากดี Maybe you had a game for Bible knowledge โอ้เพิ่งหาได้จากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลย Good you look for the computer for answers อะถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ล่ะ What about no computer เราจะหาได้ยังไง Will you find itต้องมีความรู้ทุกวันต้องท่องจำพระคัมภีร์เพิ่งท่องจำได้หนึ่งข้ออะไรบ้างMaybe what verse you know? เป็นการสอนนักโลกพระเจ้าทรงนักโลกพระเจ้าทรงแบบโอเคเสียหนึ่งข้อพระคัมภีร์ท่องจำมีไหมมีอะไรบ้างจับที่จำได้เพิ่มอ้ำหนึ่งข้อมัทธิว6:33สรรหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนโอเคแอดหนึ่งข้อแอด what verse you memorizeก่อนหาพระแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมก่อนครับชอบธรรมจะมาหาเราเอาละซาร่าวันเวอร์สท่องทั้งทีก็ได้ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าเอาโอ้ห้าเทียบหนึ่งข้อไม่ออกนึกไม่ออกปีนี้เอาไหนละ This year we will start new again ทุกวันต้องท่องหนึ่งข้อ Every day and right สัปดาห์ละหนึ่งข้อ Every week one ไม่เยอะไปเลย Not too much ไม่เยอะเลยสัปดาห์แค่สัปดาห์เดียว One week one เพราะฉะนั้นแต่ละสัปดาห์ทุกคนต้องท่องข้อจำหนึ่งข้อที่เราชอบ Every week memorize one verse you like ชมพู่หนึ่งข้อชมพู่ maybe one verse มัทธิวบทที่7 ข้อ 7อ่านว่าจงขอจงหาและจะพบจงเคาะเพราะฉะนั้นเซนเคยบอกว่าคริสต์มาสเปิดห่อของขวัญพระเจ้าจะให้ความรู้กับเรามากขึ้น So Zechariah says the first gift God gives us is knowledge of Him more เพราะมนุษย์เราปัจจุบันนี้ไม่รู้จักพระเจ้า Nowadays human beings don't know about God เราก็มีพระลักษณะของพระเจ้า We must have the quality of God เป็นพระกิตติคุณที่เดินได้ We must be a living sacrifice เป็นตัวหนังสือที่เราเดินเห็นได้ We must be the open book to us จะสำแดงสิ่งที่เราสูดได้ To show about God แล้วนั่นคือความรักของเรา That's our love เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในยอห์นบทที่17:25บอก In John 17:25 John 17:25-26 บอกว่า He says ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นผู้ทรงธรรมของโลกนี้ไปถึงแค่ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์เห็นไหมล่ะ Righteous Father the world does not know you John 17:25 พร้อมกันนะ Why don't we read it together พระบิดาข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ข้าแต่พระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์อย่างไร Righteous Father, though the world does not know you, I know you. คนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา And they know you have sent me. คนเหล่านี้รู้ว่าพระเจ้าใช้เฮปิงมา You know, they know that the Lord sent you Ping. ให้เฮปิงไปทำอะไร What do you do, Ping? ไปซ่อมรถ To go fix the car. หรือไปทำอะไร Or what?ไปบอกความจริงไปบอกความจริงของพระเจ้าเพราะว่ายอมบอกว่าคนทั้งหมดในโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้า Because John says the people of the world don't know เซนต์ที่เราบอกของความคริสต์มาสคือตั้งนี้เป็นไปเราต้องมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าคนเหล่านั้นจะรู้จักว่าพระเจ้าใช้เรามา And Zechariah says we must show others the Lord has been using us and sent us เพราะที่ท่านที่ผมดูต่อ That's what connects ข้าพระองค์ได้กระทำให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ I made you know to themและจะกระทำให้เขารู้อีก and will continue to make you know หรือว่าทำให้เขาแย่ลงอีก or maybe makes them not know anymore เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์หลายที่อยู่ในข้าพระองค์ in order that the love you have for me และอยู่ในเขา maybe in them นี่ของขวัญนะ that's a gift ข้อที่สองนี่มีค่ามาก this is a very valuable verse ข้อที่สามเซคเคยบอกเราแน่นอนแล้ว Zechariah has told us ว่าโลกเราไม่รู้จักพระเจ้า this world doesn't know God เหมือนรู้ว่าเมื่อวันเกิดไปคริสต์มาสคือวันเกิดซานตาคลอส They think Christmas is Santa Claus's birthday. แต่พระองค์ทรงใช้เราป่ะ But Christ, the Lord uses us. ให้เขารู้จัก So others will know. และให้ข้าพระองค์รู้จัก And I will know. และทำให้เขารักพระเจ้า And that they will love. พระองค์ใช้เรา Because the Lord uses us. เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลอันที่หนึ่ง That's the first reason. ของขวัญอันที่สอง But there's a second gift. พระองค์บอกว่าของขวัญอันที่สองคือพระองค์จะนำ
การอภัยและชำระให้แก่เรา The second gift is the Lord will give us forgiveness and cleansing.ยอห์นบทที่1ข้อ9 John 1:29 ยอห์นบทที่1ข้อ9 John 1:29 จงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับเอาความบาปผิดของโลกไปเสียแล้ว The next day John saw Jesus coming toward him and said Look the Lamb of God who takes away the sin of the world Matthew 9 ข้อ12 13 Matthew 9:12-13 Matthew 9 12 13คนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเขาทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจนี่ว่าเราประสงค์พระเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกลี It is not the healthy who need a doctor but the sick but go and learn what this means I desire mercy not sacrifice for I have not come to call the righteous but sinners เชื่อว่าในโลกนี้เราป่วย In this world we are sickคนป่วยต้องการหมอ The sick need a doctor คนดีก็ต้องการ Good people don't need a doctor แล้วโลกนี้มีคนป่วยเยอะไหม But are there a lot of sick people? แค่หวัดก็ไปแล้ว 250,000 คน Just the cold and wipe out 200,000 people เราต้องการทุกคน Everyone is a doctor ทุกคนเป็นคนป่วย Everyone is sick อภิเชษบอกพระเจ้านี้ And Peter told me this morning อภิเชษไปที่แบงค์ He went to the bank แล้วเจ้าหน้าที่แบงค์บอกเขาว่า And the bank teller said ที่การคือลำอันตรายมากนะ In Gunhill, our community is dangerous. ออกไปไหนมาไหนกูเดินไม่ได้นะ I can't just go out into the community. ออกจากแบงค์ไปเนี่ยมองซ้ายมองขวานะ If I go from the bank, look left and right. เพราะว่าตอนนี้ชุมชนเนี่ย crazy หมดแล้ว Because everyone is crazy. เราเห็นป่ะ Have you seen?ทุกคนมีคนบ้าเยอะมากเลย Everyone's crazy. คนมีปัญหาเยอะมากเลย Everyone has a lot of problems. นั่นคือคนป่วย That's what it means to be sick. เพราะคนเหล่านั้นต้องการพระเจ้า And they need the Lord. ของขวัญนี่คือไปบอกว่าพระเจ้ามาให้อภัยเขา This gift is to tell us the Lord is here to give the forgiveness. และนี่คือสิ่งที่ว่าพระองค์บอกชัดเจน And the Lord says clearly. บอกในยอห์น 3:17 In John 3. John 17. John 17. 3:17เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกเพื่อจะเพื่อพิพากษาการช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตร That for the Lord sent his only son to save those in this world ข้อ17นะ Verse 17ถามแล้วที่ของคนที่สอง So that's the second gift สุดท้าย The third ของขวัญที่เซคารียาบอก The third gift about Zechariah พระเยซูบอกว่าของขวัญที่ให้ก็คือพระองค์จะมานำชีวิตใหม่ปีใหม่นับตั้งแต่บัดนี้ That from now on there will be a new life and a new year เรากำลังฉลองคริสต์มาส So we celebrate Christmas and Happy New Year and Happy New Year เราร้องเพลง We wish you a Merry Christmas และคืนนี้จะร้องเพลง Tonight we're gonna sing Wish you a Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year เชฟเพลงก็บอกแล้ว Zechariah เรามีหน้าที่นำวิถีและชีวิตใหม่และปีใหม่กับทุกคน We have the job to bestow onto others the Happy New Year ปีใหม่หมายความว่าอะไร What does it mean New Year ปีใหม่ต้องเกิดขึ้น New Year new thingsความรอดต้องเกิดขึ้น salvation ความที่สุดต้องเกิดขึ้น peace ความชอบธรรมต้องเกิดขึ้น righteousness เพราะฉะนั้นพวกบอกจงเข้าประตูแคบ so the Lord said enter through the narrow gate เพราะประตูกว้างใหญ่จะนำไปถึงความพินาศ because the wide gate will lead only แล้วมีคนเข้าไปมีมาก and many enter through เพราะว่าประตูซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นแคบและแคบ but that is a narrow way of life แล้วคนพบกันน้อย and the people who go there นั่นคือปีใหม่หน้าที่ของเรา that is our job in the new year หาคนที่เข้าไปละFind those who cannot enter into the narrow gate. และนำชีวิตใหม่ในชีวิตที่เขา And lead the new year unto them. เราเดินในวิถีสายใหม่ We are walking on the new path. มกราปีใหม่ January's new year. 2023ละ2023วิถีชีวิตใหม่ต้องเดินใหม่ We must walk a new life. เซเคียให้ของขวัญนี้ Zechariah has given us these gifts. ต้องเดินในความจริง We must walk in truth. ต้องเดินในชีวิตเท่านั้น We must walk in the life. เราจะไม่หลงทาง We will not get lost.เพราะว่าฉะนั้นพระเจ้าจะให้เราไม่หวั่นไหว The word of the Lord will not forsake us ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะทำให้เราวุ่นวาย No matter whether the economy will bring us trouble โลกที่อยู่ยากขึ้น It's hard to live in this world พระเยซูเป็นพลัง But the Lord is our strength เป็นคำตอบ The Lord is our answer เป็นสันติสุข The Lord is our peace เป็นวิถีชีวิตใหม่ And it's the way of life ซึ่งคนอยากรู้ Which people want to know เราออกไปถามเถอะIf you go and ask ทางสายใหม่ของพระเจ้านั้น With the power of the Lord ยอห์นบทที่16 John 16ข้อ33 33ย้อน16ข้อ33 John 16 33เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราเพราะโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว I told you these things so that in you you may have peace in this world you will have trouble but take heart I have overcome the world ปีใหม่ In this new year จงชื่นชมยินดีสันติสุขเถิด Have peace เมื่อท่านประสบความทุกข์ยาก But when you have trouble ให้ชื่นใจ Take heart
พราะว่าพระองค์จะเป็นชีวิตใหม่ปีใหม่ของเรา Because the Lord is the new life and the new year เพราะฉะนั้นเราจะต้องรับการเตรียมจากพระเจ้า And so we must prepare for the Lord จากของขวัญ3ประการ Prepare for these three gifts มีอะไรบ้างครับ What are the gifts เพิ่มอันที่1 Prepare for the first gift ความรู้ของพระเจ้าต้องมากขึ้นต้องมากขึ้น You must have more knowledge of God ครับปีนี้เราเรียนพระคัมภีร์ขนาดนี้ Maybe this year you learn the Bible up to this much ปีหน้าต้องเรียนมากขึ้น Next year must be more วันพุธ Wednesdayวันศุกร์ Friday ตอนนี้วันศุกร์ชิดจะน้อยลง Friday the numbers are decreasing เพราะว่าเราวุ่นวายมาก Because we are busy ชีวิตเราวุ่นวาย Our lives are busy เราวุ่นวายสะสมกับโลก We're busy with the troubles of the world ปีใหม่นี้ This new year จัดเวลาใหม่ Take your time ให้เวลาสำคัญกว่า Prioritize your time มากกว่าตัวเรา More for yourself ให้เราทุกคนกลับมาเรียนรู้ใหม่ And let's all come back เรามีวันพุธ Wednesday เรามีวันศุกร์ Friday เรามีวันอาทิตย์ Sunday ตลอดทั้งวันตัวโน้นความรู้ต้องมากขึ้น We must gain more knowledge ปีหน้าเราจะสอบมากขึ้น Next year we're gonna have more tests อาทิตย์หน้าเราจะเรียนติดอยู่บทที่เท่าไหร่นะ What chapter are we on ที่หก Chapter 6 6 7 6 7อาจจะปีหน้าอาจจะเปลี่ยนบทละ Next year we change the chapter เพราะว่าพึ่งพาหาในคอมพิวเตอร์ได้ Because we can't find your computer that's why เอาเปลี่ยนคนอื่นครับ We'll change to something else อาจจะเปลี่ยนบทไปนะ It will change to video แต่ความรู้ต้องมากขึ้น We have to have more knowledgeข้อที่2 The second gift ส้ม What is the gift? ซึ่งๆจำได้ที่พี่ทุ่งพูดไปเนี่ยกันอภัยชมกันสองอันนี้ก็รออาทิตย์หน้าเลยอันที่2คือการอภัยการอภัย Forgiveness เพราะว่าพระเจ้าจะบอกว่าพระโอนมาพระเมสโปโรจะยกเอาความผิดบาป Because Christ will come to cleanse us from our sin เหมือนกับเจี๊ยบประกาศกับซู Like Jeff as you evangelize to Sue เจี๊ยบประกาศพระเจ้าจะเป็นผู้เข้าช่วยรอด You evangelize that the Lord is going to be your savior คนเจ็บต้องการหมอ But the sick they need a doctor และเขาก็ได้ And she has to see และเมื่อพบหมอแล้ว And when you've already found the doctor ซูจะหายป่วยแล้ว So you are healed เพราะพระเจ้ารักษา Because the Lord has healed พระเจ้าที่เอาเธอบอกคนทั่วไปว่าเขาจะได้รับการให้อภัย And so our job is to tell others you have been forgiven. อันที่3ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ The third gift จะเป็นนำความรู้พวกนี้ไปนำชีวิตวิถีชีวิตใหม่ The new way of life. New year ของเราใหม่ In the new year. ดำเนินชีวิตสายใหม่ So live this new path. เพราะสายนี้เป็นพลัง Because this is the path of strength. เราขอบคุณพระเจ้าวันนี้ And we give thanks today. คริสต์มาสของเรา For our Christmas celebration. ในค่ำคืนนี้เราไม่รู้คนมาเท่าไหร่ In this evening we don't know how many people will come.เพราะว่าหลายคนก็ติดขัดหลายอย่างแต่เราก็ยังจัดด้วยความที่ยินดีใครที่มาเราไปประกาศนะครับตอนละเพราะว่าจะมีทั้งคนไม่เชื่อทั้งคนเชื่อและตัวเราเองที่ยินดีให้เราเป็นเครื่องมือให้เราเป็นตัวหนังสือให้เราวันนี้รับใช้พระเจ้าในการแสดงละครในการร้องเพลงในการต้อนรับในการขับรถไปรับคนและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์เตรียมให้แก่เราแล้วและนี่เป็นเวลาของความรอดความสุขความรัก